สภาพอากาศวันนี้เตือน53จังหวัดเหนืออีสานฝนหนักถึงหนักมากกทม.มาแน่บ่ายถึงค่ำข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 8:04 น.สภาพอากาศวันนี้เตือน53จังหวัดเหนืออีสานฝนหนักถึงหนักมากระวังฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกทม.มาแน่บ่ายถึงค่ำเมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นปานกลางในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6:00 น.วันนี้ถึง6:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสเจสซี่กวางโดนเขม่นสมัยเดอะเฟสเพื่อนไม่ร่วมวงกินข้าวเดินชนบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 15:06 น.เจสซี่กวางย้อนเล่าสมัยประกวดเดอะเฟสหลังคริสหอวังถามเกลียดกันจริงไหมเจ้าตัวเผยเพื่อนไม่ร่วมวงกินข้าวเคยโดนเดินชนหากเอ่ยถึงรายการที่ครองใจผู้ชมและกลายเป็นตำนานแทบทุกปีคงหนีไม่พ้น The Face Thailand Reality ประกวดนางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีโจทย์ที่หลากหลายการันตีความสำเร็จทั้ง5ซีซั่นผู้เข้าประกวดในรายการ The Face หลายคนได้เติบโตเป็นนางแบบนักแสดงบุคคลมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมากมายล่าสุดการย้อนความหลังของเมนเทอร์และลูกทีมเก่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อคริสหอวังและอดีตลูกทีมอย่างกวางวรรณปิยะและเจสซี่กิรณาได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกันใน TikTok เล่าถึงโมเมนต์การแข่งขันใน The Face Thailand 2โดยเรื่องเริ่มจากคริสหอวังได้ถามกวางและเจสซี่ว่าขอถามหน่อยได้ข่าวมามันก็นานแล้วเนื้อพูดได้แหละตอนแข่งกันพวกหนูเกลียดกันจริงๆปะไม่นั่งโต๊ะเดียวกันเลยจริงเหรอคำถามของคริสทำเอากวางและเจสซี่ยิ้มพร้อมหลุดหัวเราะทางด้านเจสซี่ตอบว่าจริงบ้างส่วนกวางเล่าเพิ่มเติมว่าเจสซี่ยิ่งวันที่อยู่ออกนะวันนั้นฉันก็เฮิร์ตร้องไห้แล้วฉันก็ไปกินข้าวไปกินชาเพราะเสียใจทุกคนเขาก็นั่งกันอยู่แล้วนี่ตักข้าวเสร็จก็เดินไปที่โต๊ะมีสองโต๊ะเป็นโต๊ะทีมงานกับโต๊ะเด็กๆที่เหลืออยู่พอฉันวางจานลงปุ๊บทุกคนลุกพรึบทั้งโต๊ะกวางเผยว่าตอนนั้นก็ตกใจจากที่เสียใจอยู่กลายเป็นว่าปลงอยากทำอะไรก็ทำแถมเจสซี่ยังเล่าอีกว่าตัวเองถึงขนาดเคยโดนผู้เข้าประกวดคนอื่นในรายการเดินชนด้วยซ้ำทำเอาคริสถึงกับอึ้งในเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงขนาดบอกว่าดูละครกันเยอะไปไหมบกเรืออากาศพร้อมใจยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 15:17 น.บกเรืออากาศพร้อมใจยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาเมื่อเวลา12:00 น.วันที่12สิงหาคม2567ที่ณท้องสนามหลวงกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร
ระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาวันที่12สิงหาคม2567โดยจัด1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีกองทัพเรือที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567กองทัพอากาศที่อุทยานการบินกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพในปัจจุบันประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด